feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a... ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลหนุ่มยูเครน5ประกาศดับบัวขาวที่ราชดำเนินในศึก RWS ดวลกำปั้นสถานโลกสดหดเก๋าก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24ทำกันไหวหน้าสุดศึก RWS ดวลกำปั้นสถานโลกสดบทเก๋ายอดมวยไทยวัย40ปีบัวขาวบัญชาเมฆดวลกับโอเล็กซานเดอร์เยฟิเมนโกนักชกยูเครนวัย21ปีเจ้าของฉายาฉลามขาวในวันที่9ธันวาคมนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ราชดำเนิน .com และชมการถ่ายทอดสดศึกราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ RWS ได้ทุกวันศุกร์ทางช่อง Workpoint 23ตั้งแต่เวลา 21:15 นล่าสุดเยฟฟี่เมนโก้ห้าวจัดประกาศข้ามโลกขอดับบัวขาวสร้างตำนานใหม่ให้ตัวเองโดยกล่าวว่าบนเวทีผมไม่กลัวใครทั้งนั้นผมมั่นใจในพลังของตัวเองฟิตซ้อมเต็มที่ทุกไฟผมดีใจมากที่จะได้ขึ้นชกบนเวทีราชดำเนินซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของกีฬามวยไทยการได้สู้กับนักสู้ระดับตำนานอย่างบัวขาวเป็นโอกาสที่น้อยคนจะได้รับผมจะใช้โอกาสนี้สร้างตำนานของผมด้วยการล้มบัวขาวบนเวทีให้ได้สำหรับอเล็กซานเดอร์ยอฟิเมนโกเป็นมวยดาวรุ่งสายโหดเคยเอาชนะคู่ปรับเก่าของบัวขาวอย่างอังเดรคูเรบินชาวเบลารุสแชมป์โลกมวยไทยทั้งการชกอาชีพและสมัครเล่นยืนยันชัดว่าศึกดวลหมัดคราวนี้บัวขาวต้องเจอของหนักอย่างที่ต้องการจริงๆงานนี้ไม่หมูขณะที่บริษัท Global Sport Venture จำกัดหรือ GSV ผู้จัดการแข่งขันชกมวยไทยรายการราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ RWSจัดนักชกอันตรายจากยูเครนมาเป็นคู่ชกให้กับบัวขาวในครั้งนี้เพราะมองแล้วว่าบนเวทีคู่นี้สู้กันได้อย่างสูสีมีลุ้นได้ทุกยกอีกทั้งเยฟิเมนโกยังได้เปรียบกว่าทั้งช่วงชกความสดและความคล่องแคล่วว่องไวพร้อมความกระหายชัยชนะอย่างเต็มเปี่ยมด้านบัวขาวออกมารับประกันจัดหนักเต็มที่ทุกไฟโดยในเพจบัญชาเมฆจิมมีการโพสต์เตือนนักสู้ชาวไทยไม่ให้ประมาทคู่ต่อสู้ต่างชาติเพราะแต่ละคนล้วนฝึกฝนฝีมือมาเป็นอย่างดีและยังได้เปรียบรูปร่างดังที่เห็นนักมวยไทยพลาดพังบนเวทีมาแล้วหลายรายการต่อไปแชมป์อาจจะเป็นชาวต่างชาติกันหมดถ้ายังประมาทกันอยู่แบบนี้ตนเองก็ไม่เคยประมาทคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะมาจากชาติใดก็จะฝึกซ้อมเพื่อขึ้นเวทีสู้แบบเต็มที่ทุกครั้งโดยเฉพาะครั้งนี้กับคู่ต่อสู้อายุน้อยที่ร่างกายยังสดมีความคล่องแคล่วว่องไวอีกทั้งมีช่วงชกที่ได้เปรียบแถมด้วยฝีมือที่ไม่ธรรมดาศึกนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับบัวขาวบัญชาเมฆของเราด้วยนะครับ